คำเปรียบเปรยของคนโบราณที่ว่ากินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาอาจแปรเปลี่ยนไปเสียแล้วเพราะใช่ว่าผักจะเป็นอาหารชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติทางยานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในเมล็ดข้าวเรียวยาวสีขาวที่เราบริโภคอยู่ทุกวันไม่ได้มีเพียงแค่แป้งเท่านั้นแต่ในข้าวยังมีสารที่มีสรรพคุณทางยาซ่อนอยู่มากมายข้าวจึงไม่ใช่แค่อาหารหลักที่มีไว้กินเพื่ออิ่มท้องแต่ข้าวยังเปรียบเสมือนธัญโอสถที่กินเพื่อป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยเราพบว่าข้าวหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาเราเลยเรียกว่าธัญโอสถเพราะธัญโอสถก็คือการที่จะใช้ประโยชน์จากธัญพืชบางชนิดโดยเฉพาะยิ่งอย่างเรื่องข้าวเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์ในทางยาเราก็เลยได้ทุ่มงานวิจัยส่วนหนึ่งลงไปในช่วงของ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือมีการพยายามหาดูว่าในข้าวพื้นเมืองหลายชนิดที่เรามีอยู่เนี่ยมีพันธุ์ไหนบ้างที่มีสรรพคุณทางยาเขาก็พบว่าในข้าวพื้นเมืองหลายตัวเนี่ยนะครับมันมีสรรพคุณในแง่ของการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะฮะอย่างเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับซึ่งการค้นพบอันนี้ผมคิดว่ามีความหมายที่ดีนะครับหมายความว่าต่อไปแทนที่เราจะบริโภคข้าวที่เรารู้กันว่ามีแต่แป้งเนี่ยนะครับการบริโภคข้าวหรือสกัดสารออกมาจากข้าวเนี่ยเพื่อเอามาใช้ที่มีสรรพคุณทางยาอาจจะเข้ามาทดแทนเรื่องของยารักษาโรคนะครับอันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราก็ให้ความสนใจปัจจุบันนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยจากกรมการข้าวจำนวน84สายพันธุ์เพื่อศึกษาดูว่าข้าวพื้นเมืองแต่ละชนิดมีสารออกฤทธิ์ที่มีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างจากผลการทดลองวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของข้าวทั้งไปสายพันธุ์นะครับเราค้นพบว่าในเมล็ดข้าวเนี้ยมีโปรตีนมากกว่า 3,000 ชนิดนะครับแต่โปรตีนพวกอะลบูมินโกลบูลินกลูเตลินและโพลามีนนี่เป็นโปรตีนหลักในข้าวนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรตีนที่ก่อภูมิแพ้และยังมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพิกเมนต์อีกมากมายหลายชนิดนะครับจากผลการทดลองเมื่อนำมาสังเคราะห์แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เราสามารถทำนายได้ว่าข้าวพันธุ์ไหนบ้างที่เหมาะกับผู้ป่วยชนิดใดยกตัวอย่างเช่นข้าวพันธุ์สังหยดเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานข้าวพันธุ์กอขอ16เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นต้นนะครับจากผลการทำโปรโตมิกส์ของเมล็ดข้าวนี้นอกจากทำให้เราทราบเอกลักษณ์โปรตีโอมของแต่ละพันธุ์ข้าวแล้วเนี่ยทำให้เอานำองค์ความรู้เนี่ยไปให้ผู้ประกอบการในการคัดเลือกว่าพันธุ์ข้าวไหนเหมาะสมกับการแปรรูปอะไรบ้างยกอย่างเช่นการแปรรูปไปเพื่อทำเป็นแป้งข้าวหรือทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้นำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจีโนมิกส์มาใช้ในการศึกษาพันธุกรรมข้าวและปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสสัมผัสอันยอดเยี่ยมตัวอย่างข้าวโภชนาการสูงที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเช่นข้าวสินเหล็กได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอมรูปร่างเมล็ดเรียวยาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเป็นข้าวหอมนุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลางและยังมีธาตุเหล็กสูงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะร่องธาตุเหล็กข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ105ลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มรูปร่างเมล็ดเรียวยาวข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมากสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีมีคุณสมบัติเด่นคือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่เบต้าแคโรทีนแกมมาโอไรซานอลวิตามินอีแทนนินสังกะสีและโฟเลตมีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลางเหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจดูแลสุขภาพเราเลือกข้าวสี
ป็นหลักเลยว่าเป็นแหล่งกำเนิดของโภชนาการนะครับอันที่สองคือว่าต้องบริโภคครบกล้องอันที่สามก็คือต้องไม่เป็น GMO ใช่ไหมพอหลักสามหลักนี้มาก็ทำให้เราออกแบบงานวิจัยของเราเนี่ยโดยวางพื้นฐานจากข้าวกล่ำของเรานะครับเราก็มองหาคุณสมบัติต่างๆสิ่งที่เราคิดว่าเราภาคภูมิใจมากคือความสำเร็จในการที่พันธุ์ข้าวเนี่ยไปสู่เกษตรกรและไปสู่ผู้บริโภคซึ่งเนี่ยเราเรียกว่า Riceberry Model วิธีการคือเรามองผู้บริโภคนะครับเป็นหลักสิ่งที่เราทำมันมีความท้าทายทั้งสองอย่างตลาดนี่เป็น Niche Market พื้นที่ปลูกเป็นอินทรีย์นึกถึงสภาพสองสภาพนี่นะครับมันทำยากทั้งคู่แต่ว่าข้าว Riceberry สามารถจะเข้าไปอยู่ในระบบทั้งสองนี้ได้แล้วเราก็ใช้โรงสีธัญญาโอสถเนี่ยเชื่อมโยงก็คือเรามีโรงสีที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปมีคุณภาพสูงมีเครื่องแยกสีเสร็จแล้วเราก็นำข้าวจากระบบเกษตรอินทรีย์มาต่อแล้วก็สร้างข้าวเป็นแบรนด์เนมให้ผู้บริโภครับทานประสบความสำเร็จสูงมากด้วยความอร่อยของมันทิศทางข้าวไทยในอนาคตข้าวอาจไม่ใช่แค่อาหารสำหรับการบริโภคทั่วไปแต่ข้าวจะเป็นทั้งอาหารเพื่อสุขภาพและเป็นยาซึ่งไม่แน่ว่าในท้ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์อาจสกัดสารบางชนิดในข้าวเพื่อผลิตเป็นยารักษาโรคก็เป็นได้